สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับแล้วนี่เราจะไปไหนเขามีอะไรกันนะครับเรื่องมันเป็นยังไงครับก็อย่างที่ว่าแล้วเนาะเราทำดีมันก็เหมือนไม่ได้ดีเป็นบางคนที่คิดกับเราไม่ดีก็ถ้าคนเขาคิดดีกับเราเขาก็ดีไปแต่ว่าถ้าคนคิดกับเราไม่ดีมันก็ไม่ดีเลยแต่บางสิ่งบางอย่างบางคำมันก็ออกมาแบบว่าทำให้เราแบบเสียใจมากๆนะครับเราทำแบบเต็มใจเต็มใจทำก็ดีค่ะว่าร้องไห้ด้วยมันทัวลงไม่ว่าใครอ่ะไม่ว่าตาบวมเลยอดไม่ได้มันก็อดไม่ได้นะมันก็น้อยใจเป็นธรรมดานะเราทำไปแล้วมันก็กลับไม่ได้ดีอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราเสนอหน้าเราก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่เราทำในจุดนี้ดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยเสนอหน้าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเสนอหน้ายังไงครับก็บอกว่าหาว่าเราเสนอหน้าเพราะว่าวันช่วงที่บอกไปรับมอบช่วงที่ไปรับมอบไปส่งมอบเนาะช่วงที่ไปส่งมอบแทนลุงพลเราเอ่ยชื่อลุงพลไปแล้วเราก็บอกว่าเออมันเป็นของลุงพลเนาะวันเกิดวันของขวัญวันเกิดลุงพลนะคะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินในคำไม่ได้ยินเพราะแม่พูดค่อยพูดไม่ดังแต่บางคนบางช่องก็ได้ยินได้ยินครับขนาดผมอยู่ด้านนอกผมยังได้ยินเลยนะครับน้อยใจอยู่ในจุดนั้นแหละพอดีลงไลฟ์สดปุ๊บเลยเราเพราะว่าแม่บ้านจะรับตัวนี้ไม่ได้มีความทำด้วยใจเนาะพอมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็นั่นแหละอยู่ข้างในนะออกมาเราทำทุกคนน่ะแหละเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้ว่าแม่บ้านจะส่งมอบคนเดียววันนั้นอ่ะแม่บ้านต้องก็เรียกยูทูบเบอร์นะหลายคนที่มาช่วยกันส่งมอบเพราะว่าทุกคนช่วยกันทำอยู่แล้วในจุดนี้ไม่ใช่แต่เพราะแม่บ้านคนเดียวดีใจก็เป็นบางคนก็เข้ามาขอโทษนะเข้ามาขอโทษในคำที่เขาพูดออกมาเพราะบางครั้งเขาพูดเขาได้ยินจากช่องอื่นมามันก็ไม่ได้ยินแต่พอเขามาอีกช่องนึงกลับได้ยินอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาขอโทษเป็นบางคนไม่ได้เลยก็จะทำดีต่อไปค่ะไม่ใช่จะท้ออยู่แค่นี้น้อยใจเป็นเรื่องธรรมดากำลังใจให้กำลังใจนะครับแม่บ้านหอมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราไปส่งพัดลมด้วยกันวันนี้ก็ไปทำดีอีกนะครับเพราะว่ายังเหลืออยู่มันยังตกค้างอยู่พัดลมกับผ้าสแลมเนาะแล้วพัดลมกี่ตัวครับทั้งหมด20 ตัวแล้วก็ผ้ากันสาดน่ะผ้ายางกันสาดน่ะ30 ไม้ครับรวมทั้งหมดแล้วก็ตกแล้ว40,000 กว่าของที่ส่งวันนี้นะคะเมื่อวานก็แสนกว่าวันนี้ก็สี่เสร็จทั้งหมดนะ160,000แสนหกหมื่นเต็มๆนะคะทางผู้ใหญ่ใจบุญนะคะท่านมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดลุงพลนะคะย้ำด้วยนะคะตัวนี้น่ะเป็นของขวัญวันเกิดลุงพลนะคะแต่ว่าบังเอิญลุงพลติดธุระเมื่อวานนี้ก็ออกมาก่อนโดยที่ไม่ได้ส่งมอบให้กับทางหน่วยงานเนาะเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่มาถึงเนาะแม่บ้านก็เลยก็มีแม่น้องมาต่อยที่ให้ตัวแทนเขาเลยนะครับตัวเขาไม่รอเนาะมีไม่ออกเนาะเหนื่อยมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับมีใครถามอะไรอีกอาชีพบ่มีหยังหรอกครับผมถามผ่านอยู่นี่มันกับจบบ่สิ้นครับผมเพราะว่าจริงจริงไหนที่เราทําไปแล้วเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเราก็ไม่ต้องไปสนใจดอกแม่ก็ตามที่ผมบอกกันล่ะ
บ่ต้องไปสนบ่ต้องไปแคร์ครับผมเราทำดีต่อไปขอเป็นกำลังใจให้แม่หอมนะคะแม่บ่าวหอมแม่บ่าวหอมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยใจแม่แต่ก็ดีผมดาครับพอเมื่อคืนนี่นะโอเคนะต่อไปอีกชุดหนึ่งเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ต่อไปก็ต้องเข้มแข็งกว่านี้นะคะต้องเข้มแข็งกว่านี้ว่าเขาได้สั่งผ่าของเข้าไปแล้วแม่ไม่ต้องไปสนใจครับผมเขาได้ย้อนยื้อย้อนไรแล้วแม่แม่บ้านก็มาดูแม่บ้านแล้วก็ไม่ใช่น้อยเนาะก็ระยะเวลาก็ปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วบุกเบิกมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนะคะก็อดทนต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับค่ะต้องสู้ๆค่ะสู้ๆไปเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้นะครับค่ะเหนื่อยเรากันเหนื่อยมาตั้งนานแล้วนะกว่าจะได้จุดนี้มาพี่ออสจะมาถึงจุดนี้เนาะให้กำลังใจแม่บ้านหน่อยครับก็ให้กำลังใจแม่บ้านเนาะสู้กับพวกเราต่อไปครับครับผมก็ไม่ต้องท้อนะครับแค่นี้แหละสนะนี่เหนื่อยทุกคนแหละดูที่ว่าใครจะรับได้ไม่รับได้แค่นั้นเองดูเหมือนแม่หอมแม่หลับแม่นอนนะ FC ทุกคนนะคะเข้ามาให้กำลังใจแม่บ้านเยอะมากนะคะเยอะมากแล้วกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่เหลือคุณด้วยนะคะทุกคนเลยนะ FC ไม่ว่าจะเป็น FC นะคะแอดมินทุกคนนะคะวิ่งเข้ามาค่ะให้กำลังใจแม่บ้านค่ะตื่นตันใจมากๆเลยตอนนี้นะคะจะสู้ต่อไปนะคะจะเข้มแข็งกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะไม่อ่อนแอนะคะขอบคุณค่ะภารกิจต่อไปของเราก็เดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าขอบคุณค่ะทำพร้อมดีต่อไปนะครับทำดีไม่มีท้อแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณโอเคนะก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับนิดนึงนะครับไปแล้วก้าวไปแล้วโอเคนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับแม่บ้านบ่าวหอมนะครับก็ทำดีไปแล้วนะครับก็จะทำดีต่อไปนะครับตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่าให้แม่บ้านป่าหอมนะครับได้พักนะครับได้ยินว่าเมื่อคืนนี้ครับนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับดูยังตายังบวมๆอยู่เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ